สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์รวมผลงานความสำเร็จมหกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมถิ่นใต้เมื่อวันที่25มิถุนายน2559ณห้องประชุมชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR Best Practice 2016และกิจกรรมการดำเนินงานเสวนาการบริการวิชาการด้านศิลปะวัฒนธรรมแก่สังคมและชุมชนบูรณาการเข้าสู่งานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารุณีบุญยอุดมศาสตร์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ประภาสีอึ่งกุลประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนคณาจารย์ศิลปินแห่งชาติปราชญ์ชาวบ้านและนักศึกษาเข้าร่วมอย่างคับคั่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารุณีบุญยอุดมศาสตร์กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมและบูรณาการเข้าสู่งานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนซึ่งโครงการลักษณะนี้เป็นประโยชน์และช่วยยกมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตนเองและการให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียนโดยเฉพาะงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความโดดเด่นในการให้บริการสังคมเนื่องจากมีการลงพื้นที่ที่ทำวิจัยและพัฒนาร่วมกับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างสรรค์ประเด็นที่ตอบสนองความต้องการของสังคมนำมาสู่การจัดโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านรองศาสตราจารย์ประภาสีอึ่งกุลกล่าวเพิ่มเติมว่าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ความสำคัญด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถิ่นใต้ผ่านการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนการทำกิจกรรมและงานวิจัยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสาขาวิชาได้ทำโครงการที่โดดเด่นออกมามากมายภายใต้การทำงานร่วมกันระหว่างคณาจารย์นักศึกษาและชาวบ้านในท้องถิ่นซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เช่นผ้าปาเต๊ะอาหารพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ตการแสดงรองแงงมโนราจังหวัดตรังรำวงย้อนยุคลิเกป่าจังหวัดกระบี่และปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่นอกจากนี้มีปาฐกถาพิเศษเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในวัฒนธรรมอาเซียนหรือ AEC และการเสวนาหัวข้อการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามหลักสูตร HR Best Practiceและหัวข้อการบริการวิชาการด้านวัฒนธรรมแก่สังคมและชุมชนบูรณาการเข้าสู่งานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมทั้งหมดนี้สาขาวิชาเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติทั้งด้านการเรียนการสอนวัฒนธรรมเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่นและเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในการดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริง